าดูทางด้านของกรงงนะคะเสียงแตกมติ5ต่อ2นะคะในการปร,รับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะคะจาก100ร้อยละ2.5เหลือร้อยละ2.25ค่ะ นายศักภพ,พพัญญานุกูลเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง,องอนะคะถแถลงผลการประชุมกรนง,องอวันนี้คณะกรรมการมีมติ5ต่อ2เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ0.25ต่อปีจากร้อยละ2.5นะคะเป็นร้อยละ2.25ต่อปีโดยให้มีผลทันทีเนื่องจากกกิจกรเศรษฐกิจไทยนะคะมีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ที่ร้อยละ2.7และ2.9ในปี2567และ2 5568ตามลำดับขณะที่อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปจะทยอยกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงปลายปี2567โดยคาดว่าอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปในปี2567และ2568คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ0 5และร้อยละ1 2ตามลำดับ คณะกรรมการนะคะจึงเห็นว่าจุดยืนของนโยบายการเงินที่เป็นกลางยังเหมาะสมกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อขณะที่ด้านกระบวนการปรับลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อรายนะคะมีแนวโน้มเกิดขึ้นต่อเนื่องกรรมการส่วนใหญ่คะ่ะจึงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายร้อยละ0.25ต่อปีในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระหนี้ได้บ้างโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการปรับลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อรายได้ภายใต้บริบทที่สินเชื่อมีแนวโน้ม โมขยายตัวชะลอตัวลงนะคะและคาดว่าวนี่ครวรเรือนต่อ GDP มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากล่าสุดไตรมารส2ชะลอลงอยู่ที่ร้อยละ89.6ค่ะเลขานุการน,นะคะกอนองอย้ำว่าการปร,รับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งนี้ยังไม่ได้เข้าสู่วงจรการผ่อนคลายนะคะแต่เป็นการปร,รับให้เหมาะสมกับบริบทปัจจุบันที่แนวโน้มสินเชื่อขยายตัวชะลอลงไม่ใช่การปร,รับลดแบบต่อเนื่อง ขณะที่แรงกดดันทางการเมืองไม่มีผลต่อการตัดสินใจของกรงงอย่างไรก็ดีที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐบาลมีการหาหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันมาโดยตลอดรวมถึงภาคเอกชนด้วยโดยการประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ที่ร้อยละ2.7ได้รวมมาตรการนะคะโอนเงิน10,000บาทเข้าไปแล้วส่วนในปีหน้ายังต้องรอดูความชัดเจนของนโยบายอีกครั้งหนึ่งก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะ อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16เเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปดีๆจากเราอีกมากมายค่ะ